ที่สี่ต่างๆเนี่ยของสองเล่มเนี่ยสองแบบนะครับ
การสูญเสียระหว่างทางที่นั้นมีการสูญเสียระหว่างทางหรือเรียกว่าตัวล้อสังขารล้อสังขารที่เป็นเมเจอร์ล้อนะฮะถ้าเป็นระบบท่อเมเจอร์ล้อก็คือล้อสลับเลยก็คือฟิชชั่นล้อก็คือความฝืดของผิววัสดุที่น้ำขึ้นมาเรียกเมเจอร์ล้อส่วนพวกไมเนอร์ล้อจะเป็นพวกเป็นล้อฟิชชั่นล้อก็คือการเปลี่ยนขนาดท่อลดขนาดไม่ว่าเป็นการลดขนาดหรือการขยายพวกนี้จุดต่างๆพวกนี้จะมีการล้อสังเกตปัจจุบันอย่างกรองเนี่ยค่าความฝืดของกรองที่เราใช้ในการเมื่อก่อนเนี่ยทฤษฎีหนังสือเนี่ยบอกว่าให้ใช้ประมาณ 0.4 20-0.4 เนี่ยถ้าคุณคำนวณออกมาแล้วเนี่ยกรองจะได้ขนาดคิวด้วยกันนะถ้าคุณใช้ก็คือหยาบขึ้นคือเซนสีได้นะว่าความกีดที่ออกแบบใหม่เนี่ยเช่นสีก็คือความกีดใหม่เลยนะสร้างเสร็จก็น้ำวิ่งผ่านพวกนี้จะรอแต่เวลาคลองไปใช้งานไปทำงานมันจะเกิดค่ายที่มีตะกอนอะไรเนี่ยพอมีตะกอนพวกนี้ความฝืดหรือความขูดขาดของผิวที่เมื่อก่อนเราออกแบบไว้0.4มันไม่ใช่แล้วมันจะพัฒนาขึ้นเป็น0.6 0.8ขึ้นมากกว่าในกรณีที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบรุ่นใหม่คุณดูว่าในโครงการเก่าๆโครงการขนาดใหญ่ก็จะเป็นน้ำทองหรือน้ำปลาขนาดใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์ที่เราออกแบบตอนนั้นเราดูไปเราพูดมาจริงๆคือว่าให้ปริมาณน้ำที่สดเมื่อก่อนเราออกแบบไว้30 คิวปัจจุบันไปวัดน้ำที่ระดับเดียวกันจะไม่ได้30 คิวอาจจะเหลือ25 คิวเพราะตอนหลังเนี้ยที่เราออกแบบปรับปรุงโครงการน้ำปลาน้ำทองขนาดรอบที่แล้วครับคือว่าผมใช้ประมาณ0.8ในการออกแบบใหม่สมมติว่าปกติออกแบบใหม่เนี่ยไม่ใช้ค่า n ที่มันสูงนะคือค่า n พอสูงปุ๊บการออกแบบค่าออกมาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นในผู้ออกแบบที่0.4เนี่ยค่า b ของกองในความกว้างของมันจะออกมาแล้ว0.7แต่ถ้าคุณออกแบบ0.8ค่า b จะออกมาแบบ0.7บอกว่าการทำงานเนี่ยการออกแบบเนี่ยเป็นทฤษฎีเป็นจุดเริ่มต้นแต่เมื่อเอาทฤษฎีนั้นไปใช้แล้วมีการปฏิบัติเกิดขึ้นก่อสร้างมีการใช้งานเป็นนานๆมันก็ต้องมาทบทวนว่าการออกแบบมันจะต้องปรับปรุงประยุกต์ให้มันเข้ากับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราจะไปใช้ในระยะยาวแล้วก็ฝากไว้ตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้ออกแบบก็จะพยายามออกแบบให้มีค่าสูงไปก่อนมีล้อสังเกตที่ผมบอกก็จะมีคอนดิชันล้อใหม่คอนดิชันล้อนี่มันคือช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านคอมดินที่เป็นคอมคอนกรีตขุดคอมดินเนี่ยเจอคอมคอนกรีตหรือเจออาคารเนี่ยก็จะเป็นข้อรอดไม่ต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านจากคอมที่เป็นรูปสื่อใหญ่ไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับผมสี่เหลี่ยมรูปเราเจอท่อจะปรับเปลี่ยนไงจากสี่เหลี่ยมทางรูปสี่เหลี่ยมข้างให้เข้ามาเจอวงกลมจุดระหว่างเปลี่ยนผ่านเราเรียกคอนดิชันคอนดิชันสถานที่ก็คือแปลว่าช่วงเปลี่ยนผ่านคือการเปลี่ยนสถานที่มันก็มีหลายตัวออกมาแต่ช่วงนี้เราจะเรียกอาคารว่าอินเลทคอนดิชันหรือเอาเลทคอนดิชันเพราะสถานที่นั้นมันก็จะมีเหนือน้ำและใต้น้ำซึ่งมันก็จะมีค่าของมันนะค่าที่อันนี้ก็คือเรียกน้ำที่เราพูดถึงก็ตัวไหวไอ้เดือนแรกได้ปีในปีนี้คือความต่างของความเร็วมันคือ v สแควร์ over 2g ของท่อนะก็คือ v 2ลบ v 1 v สแควร์ over 2g 2ลบ v สแควร์ over 2g 1ก็คือ v ของท่อตัวนี้ v ของท่อเนี่ยจะเร็วกว่า v ของกรองนะ v ของท่อก็เอาเขาเรียกว่า velocity gain เนี่ยตัวเร็วนั่นเองความต่างความเร็วระหว่างตัวคอนดิชันกับตัวท่อแล้วก็เป็นค่าแต่ล้อของคอนดิชันเนี่ยเราทั่วไปที่เราใช้เนี่ย
การทดลองนั้นแหละเพราะว่าในทฤษฎีทางน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันได้จากแบบธรรมชาติเลยมันไม่มีใครคือไม่มีทฤษฎีอะไรแบบคล้ายๆแบบดึงกลมเลยเนี่ยเรารู้แล้วได้สองทฤษฎีทางน้ำเราเด็กส่วนใหญ่มันได้จากแบบI'm gonna go.
v มีความเร็วนะทั่วไปก็คือ v เท่ากับ q หารด้วย a หรือสูตรทั่วไปนี่เองทั่วไปก็คือ q เท่ากับ a v ก็คือความเร็วดูแต่ area หน้าตัด area หน้าตัดก็ไปดูว่าเป็นทางหรูเป็น45เอา area ตัวนั้นมาคูณด้วย b ก็จะเป็น q แต่ส่วนใหญ่บางทีเราจะรู้ q ปริมาณน้ำขึ้นมาแล้วก็รู้ area หน้าตัด area หน้าตัดก็เป็น area หน้าตัดของ high school scaling resin หรืออาคารสลายความดันเรารู้ได้ปะรู้คิวก็หาวีได้พอหาวีได้แบบนี้ก็มาดูกราฟก็จะมีค่าวีแล้วก็ได้ออกเป็นไดมิเตอร์ที่ควรจะใช้อันนี้ก็เป็นแนวประมาณคร่าวๆให้คุณได้ประดับคุณอยากจะเขียนว่าไอ้อีพีเขาส่งเล็กหรือใหญ่ไม่อยากไม่อย่างนั้นก็อีอยากก็คือต้องมีในสเปคการกำหนดที่คุณได้ตัวนี้ก็มีกำหนดในสเปคของราคาอันนี้ก็เป็นหลักการว่าค่านะได้ก็เป็นค่าความยาวช่วงความยาวที่คุณจะเรียนคุณจะเรียนว่าไม่ได้เรียนแบบสเปกความทั่วไปก็อันนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากตรงนี้มันใช้ทฤษฎีของเขาเรียกว่าทฤษฎีของรายรายในทฤษฎีที่ข้อทฤษฎีที่เกี่ยวกับพวกดินน้ำที่ผ่านมีก็มีดีจิตต่างๆก็จะมีค่าโคเฟเชียนของมันสีที่คือโคเฟเชียนหรือเขาเรียกว่าค่าบาร์เรชั่นก็คือรายชื่อคนนะที่เขาไปทดลองกันแต่ประสาทได้ค่าเนี่ยค่าพวกนี้มันก็จะมาใช้ในสูตรสีแล้วก็ตัวดีดีก็เป็นความลึกของน้ำแล้วก็เป็นค่าโดยประมาณมีค่าพวกนี้มันก็จะมีประมาณโดยการทำงานที่ผ่านมาก็มีตำราหลายเล่มนะครับที่เราทีเราใช้ค่าเลขของน้ำมาดูด้วยอย่างด้านท้ายก็ประมาณ6 เท่าด้านหน้าก็ไม่น้อยกว่า4 เท่าที่ก็เป็นต้นต้นค่าพวกนี้มันก็จะมาเปรียบเทียบค่าที่เราคำนวณดีของแต่ละสูตรแล้วก็มีข้อบอกที่จะเป็นผู้ตัดสินใจใช้ว่าจะใช้ค่าก็ส่วนใหญ่จะใช้ค่ายาวไปเพื่อไปเพราะว่าถ้าใช้สั้นไปเนี่ยเวลาน้ำมันปั่นป่วนมันกัดซ้อนยังกัดซ่อนอยู่นะครับถ้ามันยังไม่พ้นพวกหินหรืออะไรที่เราเรียนเด็กมันไปเจอดินกัดซ่อนพวกนี้นะมันได้ดีมันความเร็วมันเยอะมันยังทำให้กัดปวดแล้วอาการก็จะเริ่มพังอาการเริ่มพังเนี่ยก็จะเริ่มพังจากด้านท้ายดินหายไปปุ๊บพอดินด้านข้างที่ติดกับดินหายไปปุ๊บบริเวณนั้นจะเกิดโปร่งยุบไอ้หินเท่านั้นจะสลายแล้วอาการก็จะค่อยๆลามขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งอาการก็ทำพฤติกรรมการพังอะไรนะด้านท้ายมาค่อยๆลามมาแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องจับนะเวลาใช้งานก็ต้องจับต้องนำผลไม่จับก็ใช้งานที่ใช้ที่ต้องเป็นให้รู้ราคาที่เป็นความยาวสี่น่าจะเป็นของบ้านคนจะใช้ที่สุดแนะนำ3 ปีบ้างสี่ปีบ้างที่ผมแนะนำที่จะดี
ันก็จะมีระยะทางล่างเนี่ยเราจะหาไม่สักระยะทางล่างก็คือระยะความยาวของพื้นเนี่ยไม่ว่าจะพื้นตอนรอพื้นด้านหน้าตอนกี่แต่ระยะเนี่ยระยะที่วิ่งผ่านเนี่ยเราต้องเอาเป็นระยะที่มันเป็นที่วัสดุนั้นวัสดุเขาเปลี่ยนนะก็คือน้ำซึมผ่านไม่ได้ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคอนกรีตนะเป็นคอนกรีตที่เหล็กทำดิชั่นเอาเหล็กทำดิชั่นแล้วก็พื้นของความตอนรอหรือพื้นของอาคารก็จะเปลี่ยนเลยก็คือเอาจุดที่ว่าคอนกรีตสัมผัสดินสัมผัสน้ำนั่นจุดเริ่มต้นนะที่น้ำจะวิ่งผ่านแล้วก็หาค่าเบรกเต็มที่ในโชว์มาเป็นค่าสี่ที่เขาเรียกนะก็คือค่าระยะทั้งหมดระยะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกเบรกเต็มที่เองคือระยะทางดิ่งระยะทางดิ่งเนี่ยคือระยะจริงเลยสมมติกี่ลูกเมตรไม่ใช่เมตรแต่ระยะทางล่างเนี่ยสมมติว่า3เมตรหรือว่า3นั่นระยะจริงของชายก็เป็นเมตรก็บวกมาเป็นค่าแล้วก็เป็นความต่างระดับนะระหว่างน้ำหรือน้ำนะครับในจุดที่วิกฤตที่สุดก็คือเราคิดที่น้ำเมื่อแห้งพื้นจุดที่น้ำจะไหลออกของพื้นและที่วิกฤตก็คือที่ตอนแห้งก็คือเอ็นจะสูงสุดแล้วแต่การบางชนิดเนี่ยมันมีน้ำเหลือท้ายตลอดปีนั่นโอเคคิดว่าที่ระดับน้ำจะทำจุดจีบนะครับเพราะฉะนั้นอาคารบางตัวเรามีบาร์ที่ทำไฟดูโอกาสที่ด้านท้ายแน่ไอ้พวกที่นั่นไงเกิดแบบแรกต้องคิดว่าโอเคที่มันแพงมากจริงแล้วเราก็จะได้ระยะยาวที่สุดอันนี้ก็คือค่าเบรกเต็มคลิปในโชว์เนี่ยค่าที่มันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีหาบางทีหาไว้ตามเช่นนี้ที่ไหนถ้าเราออกแบบประกอบออกแบบแบบอีสานค่าที่มันอยู่เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณ7คือค่าถ้าเราใช้เยอะเนี่ยค่าตัวเนี้ยยาวขึ้นก็คือราคาก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะคิดทุกอาคารในค่าเยอะไปก่อนใช่ไหมอันนั้นก็คือคุณแค่ประหยัดการที่เราทำนี่ถ้าเรารู้ชนิดการบ้านรู้ชนิดมีมาตรการเนี่ยมันจะมีเดียวมีคนตัวเนี้ยเป็นที่เป็นตัวเราใช้ประมาณนั้นภาคอีสานเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้อยู่ประมาณนั้นจะรู้ว่ามีทรายมีเหนียวไหมทรายรถเราไม่ได้เราเรียกว่าน้ำเนี่ยมันมีการสูญเสียเ
็จะดีว่าน้ำที่มันวิ่งผ่านมันก็จะมีแรงดันของมันคล้ายๆว่าเนี่ยสมมติว่าคุณมีแก้วเนี่ยเรายืดตึงเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าคุณเอาคุณไปขังใหญ่คุณเอาขวดที่มันไม่มีน้ำลงไปคุณยืดมันมีแรงต้านแรงต้านจากน้ำที่ได้ดีที่น้ำที่ผ่านได้เราเรียกว่าอัพเดทเพชเชอร์เพราะฉะนั้นอาคารชุมประชาที่แข็งที่อยู่ในดินมันมีน้ำที่เป็นที่เกิดอัพเดทแต่ว่าอัพเดทตัวนั้นขึ้นกับน้ำหนักของตัวอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นคนเบาๆไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำหนักเลยด้วยกดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแรงต้านเลยแต่ผมใส่น้ำเข้าไปด้วยเนี่ยอาคารผมหนักขึ้นไม่วางเนี่ยตัวมันอาจจะไปจมอยู่แล้วถ้าน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันสามารถต้านความดิ้นได้ไม่จมแล้วที่เราต้องการคือไม่ให้อาคารเราจมแต่ก็ไม่ถึงกระสุนในดินนะแต่อัพวิทย์เนี่ยเป็นตัวบอกว่าอาคารเราเนี่ยต้องออกแบบด้วยความหนาเท่าไหร่ถ้าเป็นดีไซน์เนี่ยเราไม่เซ็นถ้าเป็นสมมติว่าคุณจะทำดีไซน์
มมันก็ได้สามสิบเมตรที่ไปอยู่แล้วก็คุณต้องมาเพิ่มความยาวเนี่ยคุณบอกเพิ่มการหายไปไหนแล้วพอเราก็เซฟขึ้นแล้วพอเราคำนวณเองความปันผลของน้ำเนี่ยหรือการคำนวณจังเนี่ยอยู่แค่สามสิบพอแล้วแต่นี่เป็นการคำนวณที่เพิ่มระยะรีบเร่งความยาวของน้ำเมื่อน้ำวิ่งผ่านการผ่านแล้วข้อที่ทำไมเพิ่มการน้ำเพราะว่าเวลาน้ำวิ่งเนี่ยถ้ามีผ่านตัวก็มีร้อนฝ่ายตรงนี้ตรงจุดนี้มันก็จะมีน้ำหนักของความที่ดีกัน
วจทำสเต็ปอันนี้ถ้าคิดกลับมาไม่สมมติว่าเราคิดเราบอก 2.4 เราคิดเป็น 2.4 ตันต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมถ้าเราคิดแค่1เมตรมันก็จะเป็น 2.4 ตันต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ 2.4 ตันเนี่ยอันนี้มันตั้ง 9.4 งั้นคุณก็เอา 2.4 ตันเนี่ยมาหารตัวนี้อันนี้เราอาจจะเห็นว่าหนาสมมติตัวเลขที่มันเฉลี่ยในเวลาทำงานจริงแล้วมันจะบอกว่าที่ผมเห็นที่ทำงานI don't know.
ฐานที่นะครับว่าจะได้สำรวจเราก็ต้องทำมาตรฐานสำรวจที่จะได้หรือสถาบันบางทีในแบบเราบางทีในแบบเราแบบสมมติวัสดุบางอย่างเราจะบอกว่าจะต้องได้รับวัสดุชนิดนี้จะต้องได้รับรองหรือที่มาตรฐานรับรองโดยสถาบันที่เขียนถือได้แรงดันน้ำทั่วไปทฤษฎีบอกว่ามันเป็นสารเดียวแรงดันน้ำเป็นรูป
ีการทดสอบทางโครงสร้างเดี๋ยวผมจะมีกล่าวถึงวิธีการทดสอบโครงสร้างอาคารที่แข็งแรงนี่มันก็มีข้อความมาว่าเพื่อนหนักกดที่มีความสูงที่จะได้ที่จะทำนี่เป็นหนักกรณีที่เราวางข้อถ้าดินมีลดความก็จะมีนะว่าถ้าดินสูงตัวนี้หนักที่มีความสูงที่ที่จะทำเนี่ยก็ได้ก็ได้กับที่ได้โชว์ที่เป็นภาพ
เยอะมาดูแบบค่าฟิกชันคือสำหรับมันจะออกค่าค่าเนี่ยมันเป็นค่าที่เป็นด้านแบบค่าแทนถ้าค่าที่ออกมาเนี่ยมากกว่าแทนมากกว่าค่าที่เป็นการตรวจสอบนี่เราชอบสุดที่เป็นหลักการเป็นอาคารทำไมเป็นหลักการเกิดจากแรงI'm sorry.
ที่ว่าถ้าเกิดเกือนเนี่ยมันก็จะมีข้อสอบสามกรณีกรณีแรกก็คือเกือนข้างใส่ไปเนี่ยยังไม่ได้ประกันนะสลบก็จะเป็นสลบด้านหน้าที่เกิดการเนี่ยคิดตอนที่มีน้ำเนี่ยมีน้ำจะทำนะมีพุ่งน้ำมีเกิดพุ่งน้ำเป็นยังไงมีน้ำจะทำเกิดข้างสลบอีกอย่างนี้ก็คิดในกรณีที่เรียกว่าติดดอกดาวหรือซัดเด็ดดอกดาวคือน้ำลดลงที่ตัวเองไอ้ตัวเนี้ยต้องมีพอน้ำมันปรุงเนี่ยมันเดินจะดูยังไงก็ไปหาตำราสักหน่อยนะไปเจอก็ไปเจอรุ่นอาจารย์คนหนึ่งเขาก็แนะนำว่าต้องปรุงเดินที่ตำราจากการเขามีประสบการณ์นะเขาก็แนะนำไว้นะเขาถือว่าพอน้ำที่มันลง30%ต่อวันว่ามีการลดคนเยอะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตายตัวหรือเป็นทฤษฎีที่พัฒนาแต่ก็ยังเจอตำราได้ไงเขาก็จะพูดว่าสัตว์เลี้ยงดอกดาวไม่รู้นะบางคนอาจจะเรียนจบแล้วไปเจอทฤษฎีเจออะไรก็คอยช่วยบอกมาแล้วนะจะได้เริ่มรู้ตอนนี้ถ้าที่ผมรู้ก็รู้ก็แน่นอนจะรู้ไหมว่าจะคือน้ำเนี่ยลดลงสักสิบเสร็จไหมถ้าลดลงแล้วมันมีผลไงคือดินเนี่ยก็ดินตัวได้น้ำแต่เวลาน้ำลดลงเลยแต่ความน้ำที่ลดลงดินน้ำที่มีอยู่ในดินเนี่ยมันลดลงไม่เท่าน้ำที่ที่สลับน้ำที่มันอยู่ในบนดินเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งก่อนมีน้ำขังอยู่ทุกอย่างเลยว่าไอ้ที่ถนนที่พังที่ว่าไม่มีน้ำขังก็มันก็เกิดมีกระแสพลังที่สลบก็คือมันไม่มีน้ำไปอยู่ในสลบที่มันแล้วที่มันสลบที่มันมีน้ำยังสลบตัวเนี้ยมันไม่สลายแต่ก็แต่น้ำก็ลงอีกก็เดือดแต่น้ำที่บนดินเนี่ยยังไม่ลดลงแต่น้ำมันจะขังมันก็พยายามวิ่งลงไปหาจุดที่ต่ำเวลาวิ่งลงไปมันพาไปที่ที่ไม่ถูกกฎระเบียบสโลปแบบชันมากนะเพื่อการสไลด์เป็นสไลด์ที่เราเรียกว่าซีซีก็การเลื่อนสไลด์เนี่ยใช้ลูกดึงอันนี้ที่เราเรียกว่าทางเสื่อมทางที่แบบคุณต้องออกแบบให้มันเอียงยิงสโลปมากๆอยู่ถึงจุดที่มันพอสมควรหรือถ้าคุณได้รับมากเท่ากับใช้วัสดุเยอะก็ไม่เกิดไม่ประหยัดนะก็ต้องมีการออกแบบว่าสโลปท่าไหนเป็นท่าที่เหมาะสมที่จะไม่พาพวกในบนดินหรือในดินที่มีน้ำอยู่ก็ตัดโปรตีนออกมาเป็นสีเหลืองง่ายๆชื่อเล็กๆแล้วก็เอาน้ำหนักโปรตีนเนี่ยมาผสมมาแรงน้ำหนัก
ที่เข้ามาแชร์หรือมาคุยกับเราเขาบอกว่าที่ของแพทย์เนี่ยจะเทสต์แบบคิ้วนิดเดียวเขาไม่ใช่แบบเซ็ตเดอร์แต่การเทสต์แบบคิ้วมันก็มีตัวคอนเวิร์ตกลับมาหาเซ็ตเดอร์ซึ่งการวิจัยนะครับแต่เราก็ทำงานร่วมกันเราก็ทำงานร่วมกันจนได้ค่าออกมาแล้วแล้วเราก็ทำเป็นเอกสารรายละเอียดเพื่อที่จะอยู่ในตารางชิ้นมาแล้วก็พอเราจะดาวน์โหลดแรงงานมันจะมีเยอะเลย
สี่ยงที่จะต้องเอาเนื้อก่อนกินทั้งผู้ในผู้แต่ถ้ามันเกิดเป็นกรณีมันถ้าเป็นจริงมันกรณีเนี่ยสังเกตไม่ได้สังเกตคือต้องไปใช้เป็นที่ใหญ่เป็นยี่แปดเป็นสามสิบที่พวกนี้ต้องไปปรับเด็กพวกนี้ภาษายากไม่ยากอันนี้ยากอย่างในใหญ่สุดเราจะได้ประมาณกี่นะกี่โครงสร้างมันใหญ่ข้อไปเราก็ใช้ไม่ถูกเลยแต่เด็กปีสองเนี่ยเขาระวังก็คิดว่าให้เป็นเด็กโกงนะ
ดีผมเขียนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเขียนแต่ความรู้ผมเนี่ยต่อมา